ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการสอบสวนมูลเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องรอตำรวจตอนนี้เราเน้นเรื่องการกู้ชีพกู้ภัยคนที่รอดชีวิตล้วนได้รับการปฐมพยาบาลอีกทั้งเรายังได้มีที่พักพิงเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงทางกระทรวงคมนาคมจัดเตรียมรถบัสเอาไว้เพื่อจะดำเนินการส่งกลับบ้านที่จังหวัดอุทัยธานีส่วนคนขับรถบัสที่หนีออกไปก่อนควรรีบมามอบตัวเพื่อจะให้การที่เป็นประโยชน์คุณอนุทินบอกว่าถือว่าแย่มากที่หนีออกจากจุดเกิดเหตุ